แปลกดีครับคือผมก็ไม่เคยมางานที่เป็นแบบเหมือนกับว่าเป็น Education Expo แบบนี้จริงๆเขาก็มีเซ็กชันให้เลือกหลากหลายมากถามว่าได้อะไรไหมก็ได้เยอะนะครับแล้วก็ได้เทคนิคต่างๆมันเหมือนกับว่าเรามาเสริมศักยภาพของเราก็เลยลงทั้งหมด4เซ็กชันเต็มวันเลยผมว่าจริงๆแล้ว Education มันก็เป็นเวทีนึงที่เราสามารถสร้างสังคมการเรียนรู้ทำให้รูปแบบการเรียนรู้เนี่ยมันดีมากขึ้นนะครับที่สำคัญผมรู้สึกว่าเวลาแบบมันมีเวิร์กช็อปเนี่ยเราได้แชร์ความคิดเห็นคือมึงเรียกว่าเฮ้ยมันดีทำไมเราคิดไม่ถึงมุมมองอย่างนี้ก็ได้นะประมาณนี้ถ้าแต่ก่อนมันจะเหมือนกับเราใช้ว่าแม่พิมพ์ครับเราจะพิมพ์แบบเป็นตัวอย่างเป็นแม่พิมพ์ให้กับเด็กแต่ว่าปัจจุบันผมคิดว่าครูเนี่ยคุณค่าครูเนี่ยไม่อยู่การที่เป็นสอนแต่เราเหมือนกับเป็นโค้ชครับเป็นพี่เลี้ยงเป็นเพื่อนให้เขาเพื่อจะให้เขาดำเนินชีวิตต่อไปให้มันได้ดีขึ้นให้เป็นคนที่ดีให้ประสบความสำเร็จในอนาคตไม่ใช่หมายถึงว่าร่ำรวยแต่ว่าอยู่ได้เป็นคนดีกับสังคมขับเคลื่อนสังคมต่อไปได้อันนี้คือคุณค่าของครู